การจับมือครั้งนี้น่าสนใจนะครับระหว่างอิมเมอร์โกของคาดาโนนะครับได้จับมือกับแพนแอฟริกาเวนเทอร์สตูดิโอนะครับฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เป็นยังไงวันนี้เราไปฟังการอัปเดตหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เป็นการอัปเดตนะครับข่าวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอิมูโก้กับอาบานเนียนแล็บนะครับอาบานเนียนแล็บเนี่ยเป็นการจับมือครั้งใหญ่นะครับกับอิมูโก้อิมูโก้คือบริษัทย่อยนะครับหรือว่าเป็นบริษัทลูกของคาดาโนนะครับและตอนนี้ทางคาดาโนก็ได้จับมือกับอาบานเนียนแล็บเพราะเราเท้าความไปนะครับว่าตอนนี้เขากำลังลุยในแอฟริกาซึ่งจำนวนนะครับเงินนะครับเขาก็ระดมทุนมาได้จำนวนหนึ่งแล้วเป็นหลักล้านนะครับเพื่อจะลงทุนในแอฟริกาฉะนั้นสถาบันอาดาเนียนแล็บเนี่ยคือสตูดิโอในการร่วมลงทุนนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆและDeFi นะครับเครือข่ายของคาดาโนด้วยนะครับที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพในประเทศแอฟริกาซึ่งเนี่ยจะเป็นการลงทุนของคาดาโนอย่างยั่งยืนโอเคครับโดยรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมไปดูข้อความนะครับของอาบาเนียนแล็บนะครับโดยการประกาศของจอห์นคาเมรานะครับซึ่งเป็น CEO ของอาดาเนียนแล็บนั่นเองเขาก็บอกนะว่าคาดาโนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะตรงนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าเราตั้งเป้าหมายนะครับที่จะสร้างสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี300แห่งและขับเคลื่อนด้วยผลกระทบในปี2568เรามีความกระตือร้นในการสร้างบริษัทผู้ประกอบการและเยาวชนที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นโดย Camels นะครับที่จะรักษาเศรษฐกิจในแอฟริกาแม้จะมีข้อจำกัดอย่างมากมายนะครับและทาง Immerco กับ Albanian Lab นะในเฟสแรกเนี่ยจากตัวข่าวนะครับเขาจะพัฒนาในเรื่องของ FinTech ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของ DApp ก่อนนะครับโดยการจับมือกับอีโมโก้เนี่ยก็ระดมถึง100ล้านเหรียญ นะครับเพื่อจะพัฒนาในระบบนิเวศที่เขาได้กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะเขาก็เน้นย้ำอีกนะครับโดยเฉพาะคุณคามาร่านะครับคุณคามาร่าเนี่ยก็น่าจะอยู่ในอัลบาเนียแล็บนั่นแหละนะครับน่าจะเป็นญาติกับที่อยู่อีโมโก้ในฝั่งแอฟริกานะคนนี้นะครับชื่อเคนโคดาม่านะครับน่าจะเป็นพวกญาติกันเนาะชื่อคล้ายๆกันเลยนะครับคามารานะครับคนนี้ก็พยายามเน้นย้ำว่าไอ้บล็อกเชนของคาดาโนเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแอฟริกาจริงๆนะครับจะให้เทคโนโลยีการศึกษาและเรื่องของโค้ดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์ตัวอักษรนะครับที่จะใช้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นนะครับโดยการจับมือกับอูโมโก้ทางแอฟริกานั่นเองฉะนั้นทางหุ้นส่วนอย่างอิโมโก้แอฟริกานะครับอย่างเคนโคโดมา CEO ของอิโมโก้เนี่ยเขาก็อ้างว่าการเป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะช่วยให้บริษัทเครือข่ายของคาดาโนกอบทำงานที่ยอดเยี่ยมนะครับและการเปิดตัวแอฟริกานี้จะเป็นการเปิดตัวเพื่อทำให้แพลตฟอร์มของคาดาโนไปถึงในประเทศที่ห่างไกลมากขึ้นและคาดาโนจะเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มจากประเทศที่ห่างไกลด้วยนะครับเพื่อจะหาพื้นที่ใหม่ๆในการลงทุนนั่นเองและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับ productivity ใหม่ตลอดครับสำหรับวันนี้ก็อัปเดตข่าวประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของราคาก็ลองติดตามข่าวเอาละกันนะว่าคาดาโนมีแนวทางยังไงบ้างนะครับในแอฟริกาก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไปเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็พวก fintech DApp DeFi ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิท Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเรามีกลุ่มเฉพาะนะครับที่เป็น Cardano ก็ลองทักเข้ามาในเพจละกันเราจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนี้เราหวังว่าคาดาโนและ ADA จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ